รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot โดยผมยุทธนากระบวนแสงทางสวทคลื่นข่าวคุณภาพ FM 97จันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:00 น. ถึง 4:00 น. เราพบกันที่นี่ครับ 15:00 น. กับอีก 12:00 น.วันนี้เป็น Red Friday นะครับโอ้โหอะไรจะดูเดือดขนาดนี้หลังจากหลุด 1,570 จุดลงมาหลายสำนักเห็นตรงกันเลยครับว่าดัชนีหุ้นไทยมีโอกาสไปตั้งหลักแถวๆ 1,560 จุดหรือ 1,550 นะครับยังไม่เท่าไหร่เลย 1,560 ก็หลุดลงมาเรียบร้อยแล้วนะครับทำให้มองกันว่าเดี๋ยวเถอะนะครับอาจจะลงไปเห็นแถวๆ 1,550 จุดไม่วันนี้ก็อาจจะเป็นต้นสัปดาห์เดี๋ยวว่ากันนะครับล่าสุดดัชนีตลาดหลักทรัพย์ยังติดลบอยู่ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ติดลบอยู่ 13.17 จุดเคลื่อนไหวอยู่ที่ 1,558 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 28,000 กับอีก87ล้านบาทโดยมี AOT ท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนซื้อขายอันดับ1 52บาท50สตางค์ปรับตัวลดลงมา1บาทอันดับที่2นะครับเป็นอิงเกรสนะครับ1บาท46สตางค์ปรับตัวลดลงมา4สตางค์อันดับที่3เป็นปตท.จำกัดมหาชน380บาทปรับตัวลดลงมา2บาทอันดับที่4ธนาคารไทยพาณิชย์142บาทปรับตัวลดลงมา1บาทและอันดับที่5เป็นหุ้นของ Advance Info Service 179บาทปรับตัวลดลงมา3บาท50สตางค์ Advance มีบางสำนักเหมือนกันผมจำได้นะบอกว่าถ้าหลุด180ลงมาเมื่อไหร่เนี่ยทยอยเก็บได้แต่ว่าจังหวะนี้เนี่ยผมว่าไม่ต้องรีบนะยังรอได้นะสำหรับใครที่จะเก็บแอดวานนะครับล่าสุด179บาทปรับตัวลดลงมา3บาท50สตางค์นี่คือ5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในช่วง 15:00 น. กับอีก 14:00 น.ใครขายไปแล้วเมื่อตอนเช้าจังหวะแบบนี้เนี่ยควรไหมที่จะซื้อกลับใครขายไปแล้วตอนเช้าตอนนี้เหมาะไหมที่จะซื้อกลับหรือยังไม่ต้องทำอะไรและใครที่อยากจะขายปรากฏว่ามันลงมาเร็วไงหลุดจุดสต็อปลอสแล้วขายไม่ทันตอนนี้เหลืออีกประมาณสักชั่วโมงนึงเนี่ยจะทำยังไงดีกัดฟันถือต่อไปเลยหรือว่าทยอยขายบางส่วนออกมาแม้จะหลุดจุดสต็อปลอสต้องทำยังไงดีเดี๋ยวมีคำตอบนะครับและเดี๋ยวไปรีวิวกันหน่อยว่าตกอกตกใจขนาดไหนกรณีเรื่องของเกาหลีเหนือกับทางอเมริกานะครับและผลประกอบการที่ประกาศออกมาผลประกอบการไตรมาส 2/60 นะครับวันนี้กับวันอังคารก็จะเป็น2วันสุดท้ายแล้วล่ะนะครับวันนี้มีใครออกมาเกินคาดมีใครออกมาต่ำคาดและคุณผู้ฟังที่ฝากคำถามมานะครับวันนี้มีคำตอบให้ด้วยนะครับคุณผู้ฟังที่ฝากคำถามเข้ามาที่ถามคุณทวิตถามเกี่ยวกับ GEL นะครับคุณทวิตถามเกี่ยวกับ GEL นะครับเดี๋ยววันนี้มีคำตอบให้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับและเดี๋ยวไปดูหุ้นเด่นด้วยนะครับว่าในภาวะตลาดแบบนี้เนี่ยยังมีไหมหุ้นที่พอจะเก็บติดไม้ติดมือกลับบ้านไปบ้างเดี๋ยวตามดูนะครับแต่ว่าก่อนอื่นครับคุณผู้ฟังครับปตท.จัดเต็มเตรียมพาเลทปตท.จัดเต็มเตรียมพาเชียติดขอบสนามนักกีฬาไทยสู้ศึก4เกม2017ที่มาเลเซียนะครับบริษัทปตท.จำกัดมหาชนขอเชิญชวนคนไทยร่วมลุ้นเป็น1ใน15คู่ผู้โชคดีเดินทางไปเชียร์ทัพนักกีฬาไทยถึงขอบสนามกันเลยณกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียกับกิจกรรมปตท.พาเชียร์ศึก4เกม2017ระหว่างวันที่25จนถึง28สิงหาคมนี้เพียงส่งคลิปร่วมสนุกในหัวข้อถ้าคุณได้ไปเชียร์ทีมชาติไทยคุณจะทำอะไรที่ขอบสนามหัวข้อนี้เลยครับถ้าคุณได้ไปเชียร์ทีมชาติไทยคุณจะทำอะไรที่ขอบสนามส่งมาที่ Facebook Fanpage We Love PTT
ั้งแต่วันนี้จนถึง16สิงหาคมนี้สนใจสอบถามข้อมูลรายละเอียดการร่วมกิจกรรมได้ที่022016470 022016470นะครับโดยปตท.ในฐานะบริษัทพลังงานของคนไทยก็พร้อมจะส่งเสริมพัฒนาบุคลากรของชาติในทุกด้านโดยเฉพาะการผลักดันศักยภาพของนักกีฬาไทยในการเป็นตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมแข่งขันระดับภูมิภาคหรือนานาชาติอันจะนำไปสู่การสร้างความสำเร็จเป็น Prize of Thailand อันนำไปสู่ความภาคภูมิใจและความเป็นปึกแผ่นของคนในชาติร่วมกันด้วยนะครับก็ขอแสดงความชื่นชมปตท.จำกัดมหาชนเอาไว้ณที่นี้แล้วก็เชิญชวนในการส่งคลิปกันเข้ามานะครับจะได้ลุ้นเป็น1ใน15คู่ผู้โชคดีที่ได้จะไปที่จะได้ไปเชียร์ติดขอบสนามเลยที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในมหกรรมกีฬา4เกม2017นะครับนอกจากนั้นครับมีข่าวดีบ้างไหมตลาดแดงๆอย่างนี้เนี่ยขอขั้นด้วยข่าวดีก่อนแล้วกันก่อนจะกลับมาดูตลาดนะครับขอแสดงความยินดีกับผู้ถือหน่วยลงทุนของทางบลจ.กสิกรไทยบลจ.กสิกรไทยจ่ายเงินปันผล5กองทุนต่างประเทศมูลค่ากว่า390ล้านบาทนะครับถามว่าจ่ายเมื่อไหร่เนี่ยจ่ายวันนี้11สิงหาคมจ่ายวันนี้นะครับ11สิงหาคมโดยคุณนาวินอินทรสมบัติรองกรรมการผู้จัดการและประธานบริหารการลงทุนต่างประเทศบลจ.กสิกรไทยเปิดเผยว่าบลจ.กสิกรไทยได้จ่ายเงินปันผลกองทุนต่างประเทศจำนวน5กองทุนประกอบด้วยกองทุนเปิด KUSA หุ้นทุนในอัตรา25สตางค์ต่อหน่วยกองที่2กองทุนเปิด K European หุ้นทุนในอัตรา25สตางค์ต่อหน่วยกองที่3กองทุนเปิด K Asian Smaller หุ้นทุนในอัตรา25สตางค์ต่อหน่วยกองที่4กองทุนเปิด K India หุ้นทุนในอัตรา30สตางค์ต่อหน่วยและกองที่5ปิดท้ายกองทุนเปิด K Global Emerging Market Opportunity ในอัตรา20สตางค์ต่อหน่วยนะครับโดยทั้ง5กองนะครับจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ที่ถือหน่วยลงทุนที่มีรายชื่ออยู่ในสมุดจดทะเบียนณ 8 นาฬิกาของวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วก็จ่ายพร้อมกันนะครับทั้ง5กองในวันนี้11สิงหาคมนะครับรวมมูลค่าเงินปันผลทั้งสิ้น392บาทขออภัยครับ 392.59 ล้านบาทนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ถือหน่วยทั้ง5กองนี้จากทางบลจ.กสิกรไทยด้วยนะครับและถ้าสนใจทั้ง5กองนี้หรือกองอื่นๆสอบถามเพิ่มเติมได้ที่บลจ.กสิกรไทยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่บลจ.กสิกรไทยเชิญได้เลยนะครับเอาละครับช่วงนี้สดตรงไปที่นักวิเคราะห์ไปดูกันหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วและกำลังจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้รายย่อยควรทำอย่างไรนะครับสดตรงไปที่คุณมิ้งครับมิ้งไหนมิ้งนี้เลยคุณสุโชติธีรวรรณรัตน์ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยพร้อมอยู่ในสายกับผมเรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีครับคุณมิ้งครับสวัสดีครับน่าเกิดอะไรขึ้นอะไรคือสาเหตุหลักที่ทำให้เราได้เห็นการแดงเถือกที่เกิดขึ้นกับหุ้นไทยและก็หุ้นต่างๆทั่วโลกณนาทีนี้ครับคุณมิ้งครับครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในช่วง 1-2 วันที่ผ่านมานี่เองนะครับก็คือความตึงเครียดนะฮะในเรื่องของปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์นะครับระหว่างทางเกาหลีเหนือกับทางสหรัฐอเมริกาครับนะครับก็เริ่มมีท่าทีแข็งกร้าวกันออกมาเรื่อยๆในช่วง 1-2 วันที่ผ่านมาครับนะครับทำให้ตอนนี้เนี่ยนักลงทุนนะครับเริ่มมองในเรื่องของความกังวลหลังจากที่ตลาดหุ้นทั่วโลกก็แรลลี่กันขึ้นมาเยอะพอสมควรนะฮะก็บอกว่าอาจจะส่วนหนึ่งก็คือหาเหตุผลในการขายล็อกกำไรกันก็ได้ครับอีกมุมหนึ่งคือกังวลจริงๆว่าอาจจะเกิดสงครามระหว่างประเทศเกิดขึ้นหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าถ้าไปดูสินทรัพย์อื่นๆนะฮะเช่นทองคำครับนะฮะมีการปรับขึ้นค่อนข้างชัดนะครับดอกเบี้ยพันธบัตรสหรัฐลดลงครับนะครับภาพตรงนี้เนี่ยชี้ให้เห็นว่านักลงทุนหนีเข้าไปหาสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำนั่นเองนะครับครับพร้อมทั้งตัวดัชนีที่เรียกว่า VIX Index หรือดัชนีความกลัวครับล่าสุดทำสูงสุดในรอบ3เดือนสูงสุดแสดงว่าเกิดความกังวลเกี่ยวกับตลาดหุ้นค่อนข้างสูงใช่ไหมใช่ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยชี้ให้เห็นว่าตอนนี้ปัจจัยเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างเกาหลีเหนือกับทางสหรัฐอเมริกาเป็นประเด็นหลักในเรื่องการกดดันตลาดหุ้นทั่วโลกตอนนี้อยู่นี่คือสาเหตุหลักๆเลยนะครับเรื่องนี้เรื่องเดียวละคุณมิ้งบอกนะครับครับก็มีทั้งหาเหตุในการขายเพราะว่าขึ้นไปเยอะแล้วก็มีนะและประเภท
ตื่นตระหนกตกใจจริงๆก็มีด้วยนะครับครับต้องบอกว่าเจอไปมาหลุมมาตุ้มเลยนะครับจากความกังวลเรื่องเกาหลีเหนือนี่แหละนะครับทีนี้ครับการที่หลุด1570มาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วนะครับและวันนี้1560ก็หลุดรับไม่อยู่เนี่ยนะครับครับสัญญาณทางเทคนิคเนี่ยอาการแบบนี้เนี่ยมันสะท้อนอะไรออกมาได้บ้างครับคุณมิ้งครับตอนนี้เนี่ยภาพค่อนข้างชัดว่าน่าจะเริ่มมีการปรับฐานครับนะครับการปรับฐานตรงนี้นะครับผมมองว่ามีโอกาสลงไปทดสอบแนวรับที่เป็นเส้นค่าเฉลี่ย200วันครับอยู่ที่บริเวณ 1,550 จุดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มีโอกาสค่อนข้างสูงที่อาจจะปรับฐานต่ออีกสักวันหนึ่งครับนะฮะนะเดี๋ยวนะวันนี้ปุ๊บ นะแล้วก็หยุดไป3วันเผลอๆวันอังคารอาจจะปรับฐานต่ออย่างนั้นแหละครับคุณมิ้งเป็นไปได้ครับอาจจะมีการปรับฐานต่ออีกสักวันหนึ่งเพื่อลงไปหาเส้นแนวรับค่าเฉลี่ย200วันอ๋อมิหน้านะใครๆก็พูด 1,550 จุดเพราะว่าเป็นเส้นค่าเฉลี่ย200วันใช่ครับ1570ก็หลุด1560ก็ล่วงนะเพราะฉะนั้นป้ายต่อไปอาจมีโอกาสนะครับไปทดสอบแถวๆ1550นะครับไม่วันนี้ก็อาจจะเลยไปถึงวันอังคารก็ได้ใช่ไหมใช่ครับเอาละครับเดี๋ยวจะกลับมาดูนะว่ากลยุทธ์จากทาง KGI จะว่ายังไงนะครับแต่ว่าก่อนอื่นคุณมิ้งนะคนที่ขายไปแล้วเมื่อเช้าอ่ะครับเปิดมาปุ๊บผมเชื่อเลยว่ารายย่อยขายกันเยอะเลยตอนเช้าอ่ะครับคนที่ขายไปแล้วตอนเช้าตอนเนี้ยเห็นหุ้นมันลงมาเยอะๆลงมาตั้ง10กว่าจุดเนี่ยเอ๊ะซื้อกลับดีไหมเนี่ยมันลงมาตั้งเยอะแล้วเนี่ยซื้อกลับดีไหมครับเนี่ยตอนเนี้ยครับถามว่าซื้อกลับดีไหมผมเชื่อว่านักลงทุนที่เน้นในเรื่องของ value ทุกคนนะฮะเริ่มมองครับว่าจะซื้อตรงไหนดีนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกนะครับ 1,550 จุดเป็นแนวรับสำคัญแล้วก็ผมอยากให้พ้นในช่วงของวันสุดสัปดาห์3วันนี้ก่อนอ๋ออย่าเพิ่งมาซื้อกลับวันนี้ครับเพราะว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในช่วงวันหยุด3วันติดต่อกันตรงนี้เนี่ยจะเริ่มมีความเสี่ยงที่เราไม่สามารถจะคอนโทรลได้ละมาถึงเรื่องเกาหลีกับสหรัฐใช่ไหมครับใช่ครับเพราะฉะนั้นให้พ้น3วันนี้ก่อนเป็นวันอังคารหน้าถ้าภาพของดัชนีมีการย่อตัวลงไปบริเวณ 1,550 จุดไปซื้อกลับเท่านั้นใช่ครับวันนี้ยังไม่ต้องใช่ครับเพื่อลดความเสี่ยงขายเช้ายังไม่ต้องซื้อกลับตอนบ่ายยังไม่ต้องครับแล้วไปรอนะให้ดัชนีลงไปแถวๆสัก 1,550 จุดซะก่อนรอให้ผ่านพ้นวันหยุดนี้ไปก่อนนะครับครับอันนี้สำหรับคนที่ขายไปแล้วเมื่อเช้านะครับอีกกลุ่มนึงครับอยากจะขายเหมือนกันขายไม่ทันครับแถมปรากฏว่าหุ้นบางตัวราคามันหลุดจุดสต็อปลอสลงมาแล้วด้วยครับนะฮะแล้วตอนนี้มันยังไงดีฮะจะปล่อยเลยตามเลยไปเลยหรือว่ายังไงก็ควรจะทยอยขายบางส่วนออกมาครับคุณมิ้งครับอย่างที่เห็นนะครับดัชนีล่าสุดตอนนี้อยู่ที่บริเวณ 1,557 จุดครับถือว่าอีกเพียงแค่7จุดก็จะลงสู่แนวรับสำคัญเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมมองว่าสำหรับคนที่อาจจะยังไม่ได้คัทลอสครับนะครับแล้วก็ถ้าในเชิงของในเชิงกราฟเนี่ยยังมีทรงที่เป็นแนวโน้มขาขึ้นได้อยู่บ้างครับอาจจะทนถือต่ออืมนะครับแต่สำหรับหุ้นบางตัวนะที่เน้นสำหรับเรื่องการเก็งกำไรครับนะไม่ได้เน้นในเรื่องของพื้นฐานเป็นหลักครับตรงนี้เนี่ยคงจะต้องมีวินัยในเรื่องการกำหนดจุดสต็อปลอสครับนะครับถ้าเป็นหุ้นเก่งกำไรแล้วก็กราฟเกิร์ฟอะไรก็ดูไม่สวยด้วยครับพื้นฐานก็ไม่ค่อยดีพื้นฐานตรงนี้ถ้าไม่มั่นใจพื้นฐานครับกำหนดกราฟเป็นหลักก่อนครับครับแม้ว่าจะหลุดจุดสต็อปลอสลงมาแล้วเนี่ยถ้าเป็นเคสที่คุยกันอยู่เนี่ยก็ให้ขายออกไปก่อนถูกไหมครับอย่างน้อยขายบางส่วนเพื่อลดความเสี่ยงนะครับอย่างน้อยขายบางส่วนนะกลยุทธ์ตรงนี้อาจจะเรียกว่าเป็นการทำช็อตอะเกนครับคือขายก่อนแล้วลงมารับข้างล่างนะครับเพื่อปรับพอร์ตครับอันนี้สำหรับตัวหุ้นเก่งกำไรนะครับแต่สำหรับถ้าเป็นหุ้นปัจจัยพื้นฐานดีแล้วปรากฏว่ากราฟเกิร์ฟก็ยังดีนะพื้นฐานก็เห็นว่ายังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากมายเนี่ยอันนี้อาจจะต้องกัดฟันทนไปก่อนอย่างนั้นหรือเปล่าครับใช่ครับนะเอานะครับอันนี้ถามเผื่อแล้วนะทั้งที่ขายไปแล้วเมื่อเช้าก็ยังไม่ต้องรีบกลับมารับนะและประเภทที่ขายไม่ทันแล้วก็หลุดจุดสต็อปลอสแต่ปรากฏว่าพื้นฐานก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วเนี่ยอาจจำเป็นต้องตัดใจขายบางส่วนออกมานะครับอันนี้เป็นคำแนะนำเบื้องต้นนะครับครับเอาละครับคุณมิ้งครับเดี๋ยวไปดูกันหน่อยครับไปดูคำถามกันหน่อยคุณมิ้งนะครับคุณทวิตฝากคำถามมาคุณทวิตนี่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับครับคุณทวิตฝากคำถามมาบอกว่าตอนนี้ติดตั้งแต่วันก่อนผมว่าตรงนี้ติดหนักกว่าเดิมอีกนะครับติดตัว GEL General
General บริษัท GEL General Engineering จำกัดมหาชนต้นทุนอยู่2บาทกว่าๆแล้วก็ได้มีการซื้อถั่วเฉลี่ยมาตลอดนะครับต้นทุนก็เลยลงอยู่มาประมาณสักบาท17สตางค์คือความตั้งใจของคุณทวิทย์ต้องตั้งใจจะขายให้หมดเลยแหละแต่เป้าหมายที่รอก็คือประมาณ1บาทไม่ทราบว่าให้ถือต่อไปหรือว่ายอมขาดทุน 57% ดีกว่าครับขาดทุน 57% นะคุณทวิทย์อ่ะครับอย่างน้อยตรงนี้เนี่ยผมมองประเด็นแรกก่อนนะครับคือไม่แน่ใจในเชิงพื้นฐานนะมองในเชิงกราฟแล้วก็ในเชิง price to book ครับตอนนี้ price to book อยู่ที่ประมาณ 0.5 เท่าครับต่ำ book อยู่แล้วก็ในเชิงกราฟเนี่ยลงมาแถวๆประมาณ45ตังค์46ตังค์ยังยืนอยู่ได้นะครับเพราะฉะนั้นลักษณะนี้เนี่ยผมอยากให้ทนเพื่อรอการรีบาวสักนิดนึงก่อนให้คุณทวิทย์กัดฟันทนรอรีบาวเหรอครับรีบาวอีกสักนิดนึงนะฮะผมมองว่ารอบในการรีบาวรอบนี้เนี่ยน่าจะเห็นที่บริเวณ52สตางค์ถึง54สตางค์อาจจะเด้งมาแถวๆ52สตางค์ถึง54สตางค์ใช่ครับค่อยมาลินเพื่อคัทลอสในบางส่วนออกไปก่อนดีกว่าครับนะครับแต่ในกรณี worst case จริงๆถ้าเกิดในภาพของตลาดมีภาพของการ collection แรงๆครับนะครับจนหุ้น GEL เนี่ยหลุด46สตางค์อาจจะต้องยอมคัทลอสครับนะครับนะครับงั้นประมาณนี้ก่อนนะครับคุณทวิทย์ครับครับด้วยความเห็นใจเลยนะครับติด GEL General Engineering จำกัดมหาชนต้นทุนตั้ง2บาทกว่าๆนะครับแล้วเขาก็พยายามซื้อถัวเฉลี่ยแล้วนะยังไงก็ยังสูงอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นต้องกัดฟันรอเด้งซะหน่อยก่อนนะครับคุณทวิทย์ครับเอาละครับคุณสุชาติครับไปดูกลยุทธ์การลงทุนจากทางบริษัททรัพย์ KGI ซะหน่อยตลาดลงมาลึกตลาดลงมาแรงนะครับไม่ควรเก็บหุ้นกับบ้านใช่ไหมหรือตอนนี้เนี่ยควรจะใช้กลยุทธ์ไหนได้บ้างมีประเภทนะครับบางท่านก็ถือโอกาสเป็นช่วงสะสมหุ้นก็มีอะไรคือกลยุทธ์จากทาง KGI ในช่วงนี้ครับครับสำหรับในช่วงนี้นะครับอย่างที่บอกตอนต้นนะครับถ้ารับความเสี่ยงได้น้อยรอต้นสัปดาห์หน้านะฮะซึ่งผมเชื่อว่าประเด็นความขัดแย้งต่างๆนี่น่าจะเกิดขึ้นระยะสั้นนะฮะไม่น่าจะเกิดแบบลานปลายไม่น่าจะบานปลายออกไปนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยรอนะครับช่วงต้นสัปดาห์หน้าค่อยหาจังหวะช้อนซื้อหุ้นที่ผลประกอบการไตรมาสที่2ออกมาดีและมีแนวโน้มดีต่อในช่วงครึ่งปีหลังเน้นเป็นรายตัวดีกว่านะครับแล้วก็ไม่ต้องรีบช้อนวันนี้ใช่ไหมครับตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าพอร์ตว่างอยู่นะครับยังไม่ต้องรีบช้อนวันนี้นะครับยกเว้นว่าอาจจะมีหุ้นบางตัวที่นักลงทุนบางคนศึกษามาอย่างดีแล้วครับมั่นใจในเชิงพื้นฐานตรงนี้เราก็ไม่ขัดใจนะครับมีดอกจันไว้ด้วยใช่ไหมครับยกเว้นมั่นใจในพื้นฐานของบางตัวแล้วทำกันบ้านมาดีจริงๆเนี่ยใช่ครับจะถือจังหวะก็ได้จะถือโอกาสเป็นการทยอยรับเป็นไม้ย่อยๆก่อนก็ได้ใช่ไหมครับใช่ครับนะครับเอาละนะครับไปแตะผลประกอบการไตรมาส 2/60 ที่วันนี้ก็ประกาศออกมาหนาแน่นนะคุณสุชาติใช่ครับขอแยก2ฝั่งนะฝั่งที่ดีเกินคาดมีใครบ้างแล้วฝั่งที่แย่กว่าคาดเนี่ยมีไหมคุณสุชาติครับครับตัวหลักๆนะฮะที่ทาง KGI cover ด้วยแล้วก็ในช่วง 1-2 วันที่มีการรายงานผลประกอบการออกมานะครับตัวที่ออกมาดีนะฮะสัก3ตัวที่ผมมองว่าน่าจะแบบเรียกว่าเด่นๆเลยครับนะฮะตัวแรกคือคอมเซเว่นคอมเซเว่นอันนี้ดีเกินคาดนะครับใช่ครับตัวที่สอง MTLS เมืองไทยลิสติ้งจำกัดมหาชนนะครับครับอันนี้ก็ดีเกินคาดด้วยเช่นเดียวกันนะครับใช่ครับและอีกตัวนึงนะครับดีมากกว่าคาดถึงน่าจะ 40-50% เลยครับคือหุ้น Workpoint หรือ Work นะครับ Workpoint ที่เมื่อวานได้แชมป์ซีซั่น2แล้วใช่ไหมหน้ากากซูโม่อ่ะครับคุณมิ้งว่าเป็นคุณลิเดียไหมใช่ไหมอันนี้ไม่แน่ใจครับไม่แน่ใจกลัวจะคาดการไม่แม่นเหมือนหุ้นนะครับอันนี้คือฝั่งที่ผลประกอบการออกมาสวยเกินคาดนะครับครับมีคอมเซเว่นมี MTLS แล้วก็มี Workpoint นะครับใช่ครับแล้วฝั่งที่แหมออกมาไม่สวยต่ำกว่าคาดเนี่ยเป็นใครบ้างครับเนี่ยครับตัวหลักๆในช่วง 1-2 วันที่ออกมานะครับตัวแรกเลยตรงนี้ผมมองว่าน่าจะเป็นตัวที่นักลงทุน VI ผิดหวังเลยก็ได้ครับมาลีนะนะครับอุ๊ยอันนี้รู้สึกว่าผลประกอบการออกมาต่ำกว่าคาดเยอะพอควรใช่ไหมใช่ครับต่ำกว่าปีที่แล้วด้วยแล้วก็ต่ำกว่าคาดด้วยนะครับถือว่าผิดหวังพอสมควรนะครับครับอีกกลุ่มนึงเป็นกลุ่มสายการบินคือหุ้น AAV AAV ทำไมออกมาไม่สวยล่ะครับต้องบอกว่าอาจจะเป็นส่วนนึงก็คือในเรื่องของการแข่งขันครับนะครับที่ค่อนข้างสูงในช่วงนี้นะครับผ่านไปแล้วนะเดี๋ยวมีมาลีมี AAV แล้วมีใครอีกไหมคุณมิ้งอีกตัวนึงนะครับตัวนี้นะฮะคือหุ้นมิ้น
Minor International จำกัดมหาชนนะใช่ครับออกมาก็ต่ำคาดแหละครับคุณมิ้งครับจริงๆออกมามีภาพการเติบโตหรือฟื้นตัวเทียบจากปีก่อนนะครับแต่การฟื้นตัวตรงนี้ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์มองเอาไว้นั่นเองถามว่าโตไหมกำไรโตแต่โตต่ำกว่าคาดอีกเช่นเดียวกันครับนะอันนี้คือกลุ่มที่ต่ำกว่าคาดนะครับครับมีมาลี BAAV แล้วก็มิ้นMinor International จำกัดมหาชนนะครับครับเอาละครับดูเวลาแล้วคงต้องขยับไปดูหุ้นเด่นหุ้นเด่นประจำสัปดาห์นี้จากทางบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยขอไม่เกิน2เหมือนเดิมครับคุณมิ้นครับครับตัวแรกนะครับผมเลือกเป็นหุ้นคอมเซเว่นอ๋อผลประกอบการออกมาสวยด้วยใช่ไหมใช่ครับอะไรคือเหตุผลหลักๆลึกๆที่ทำให้ KGI เลือกคอมเซเว่นครับครับก็ผมมองว่าในเรื่องของผลประกอบการเนี่ยไตรมาส2ออกมาดีแล้วไตรมาสที่3นะครับที่จะเริ่มรับรู้รายได้ของการดำเนินธุรกิจใหม่ๆของเขาเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นเปิดร้าน Oppo เปิดร้าน Huawei นะเข้าบริหารพื้นที่ของ Tesco Lotus นะครับหรือตัวอื่นๆนะฮะตรงนี้เนี่ยเริ่มที่ไตรมาสที่3ครับนะเพราะฉะนั้นผลการดำเนินงานไตรมาสที่3น่าจะมีภาพที่ดีขึ้นจาก2อ๋อ2ว่าดีแล้วไตรมาส3น่าจะดีกว่าไตรมาส2อีกครับล่าสุดไปทำลิสซิ่งด้วยใช่ไหมใช่ครับซึ่งตัวลิสซิ่งนี่ก็จะเริ่มรับรู้ที่ไตรมาสที่3นี่แหละนะครับครับนะนี่คือสตอรี่ที่คาดว่าจะทำให้คอมเซเว่นเนี่ยไตรมาส3น่าจะดีต่อเนื่องจากไตรมาส2นะครับใช่ครับแล้วไตรมาส4จะดีต่ออีกไหมเนี่ยครับไตรมาสที่4เป็นไฮซีซั่นนะครับตรงนี้แน่นอนอยู่แล้วพร้อมกับตัว iPhone ใหม่ที่กำลังรอกันอยู่ iPhone 8นะเข้าทางคอมเซเว่นอีกด้วยเช่นเดียวกันนะครับใช่ครับเอาละครับเล็กคอมเมนต์อย่างเป็นทางการจากทางบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยซื้อถือหรือขายหุ้นของคอมเซเว่นครับครับแนะนำซื้อนะครับเล็กคอมเมนต์ซื้อคอมเซเว่นนะครับครับราคาเป้าหมายที่เหมาะสมเท่าไหร่ครับตรงนี้ผมขอใช้เป้าใน Bloomberg Consensus นะครับเฉลี่ยอยู่ที่13.10 บาทเป็นจาก Bloomberg Consensus นะครับราคาเป้าหมาย13.10 บาทนะครับครับ13.10 บาทนะครับทยอยเก็บคอมเซเว่นได้ที่ระดับราคาแถวไหนครับครับสำหรับตัวคอมเซเว่นเองนะครับแนวรับตอนนี้จะอยู่ที่บริเวณ11.80 บาทนะครับครับจะเป็นแนวรับสำคัญหลุด11.80 บาทลงมาทยอยเก็บได้เลยนะครับครับสำหรับคอมเซเว่นนะครับครับแล้วถ้าผิดทางคัตลอสแถวไหนต้องถามเผื่อไว้เลยครับเนี่ยครับจุดสต็อปลอสนะครับอยู่ที่11.20 บาท11.20 บาทนะครับครับหลุดมาเมื่อไหร่ขายออกมาตั้งหลักก่อนเลยนะครับนี่คือตัวแรกคอมเซเว่นจำกัดมหาชนนะครับครับขยับไปดูหุ้นเด่นตัวสุดท้ายครับครับสำหรับหุ้นเด่นอีกตัวนึงนะครับผมเลือกเป็นหุ้น ECL บริษัทตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่งจำกัดมหาชนหรือ ECL ใช่ครับครั้งก่อนก็ยังแนะนำบริษัทนี้ใช่ไหมคุณมิ้งเคยแนะนำหุ้นตัวนี้ในรายการแล้วครับนะครับแล้วก็ราคาหุ้นเนี่ยก็ขึ้นไปทำไฮที่บริเวณ4 บาทกว่าๆนะครับหลังจากนั้นมีการพักฐานค่อนข้างแรงใช่นะครับหลังจากที่หลุดแนวรับสำคัญก็พักฐานค่อนข้างแรงครับนะครับซึ่งตรงนี้ผมมองว่าพักฐานน่าจะเริ่มแน่นแล้วอ๋อมันเป็นช่วงที่ถ้าสนใจอยู่และมั่นใจพื้นฐานและสตอรี่เนี่ยเป็นช่วงในการทยอยเก็บสะสมอย่างนั้นเหรอครับใช่ครับนะสตอรี่อะไรที่ทำให้ KGI ยังคงมั่นใจอ่ะขึ้นไปแล้วลงมาพักฐานเนี่ยยังคงแนะนำต่อเนี่ยตรงไหนคุณมิ้งครับต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ย ECL ค่อนข้างรุกสินเชื่อรถมือ2แล้วก็รถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ครับค่อนข้าง aggressive นะครับก็อาจจะเป็นนโยบายจากทางผู้ถือหุ้นใหม่ทางฝั่งญี่ปุ่นนะครับซึ่งตอนนี้สินเชื่อใหม่โตขึ้นทุกๆไตรมาสครับนะครับภาพตรงนี้เป็นลักษณะของ snowball effect นะฮะถ้าพูดถึง snowball นี้อาจจะมองเห็นภาพว่าค่อยๆกลิ้งและใหญ่ขึ้นเรื่อยๆทุกไตรมาสนะครับตอนนี้คาดการณ์ไตรมาสที่2นะครับผลประกอบการน่าจะรายงานในช่วงต้นสัปดาห์หน้าครับนะครับน่าจะออกมาเป็นภาพที่เทิร์นอราวเทียบกับไตรมาสที่2ปีก่อนครับนะครับแล้วก็น่าจะเติบโตต่อเนื่องจากไตรมาสที่1ได้นะครับอันนี้คือประเด็นแรกครับประเด็นที่2ในเรื่องของ valuation นะครับ valuation นะครับหลังจากที่รายงานงบไตรมาสที่2นะครับ trailing PE หรือ PE ย้อนหลัง4ไตรมาสจะเริ่มขยับในภาพที่ดูดีขึ้นครับนะครับตอนนี้เนี่ย4ไตรมาสย้อนหลังก่อนการรายงานผลประกอบการไตรมาสที่2 PE สูงถึง67 เท่าเพราะว่าไตรมาส2ปีก่อนขาดทุนนั่นเองครับนะครับแต่พอเ
ขยับมาอีกไตรมาสแล้วครับตรงนี้ผมมองว่า PE ratio จะหล่นลงไปต่ำกว่า30เท่าทันทีก็จะถูกลงนะใช่ครับในขณะที่สตอรี่เนี่ยน่าจะเป็นแบบสโนว์บอลนะครับใช่ครับน่าจะโตได้อย่างต่อเนื่องนะครับครับใครที่ผิดจังหวะคราวที่แล้วคราวนี้ลองเอาใหม่แล้วกันนะครับครับ recommend อย่างเป็นทางการจากทาง KGI ประเทศไทยซื้อถือหรือขายหุ้นของ ECL ครับครับแนะนำซื้อนะครับและ recommend ซื้อนะครับ ECL ราคาเป้าหมายพื้นฐานเท่าไหร่ครับ3บาท64สตางค์นะครับ3บาท64สตางค์นะครับครับ3บาท64สตางค์นะครับแล้วรับได้แถวไหนครับครับในส่วนของแนวรับตัว ECL นะครับมองเอาไว้ที่บริเวณ3บาท20สตางค์3บาท20สตางค์นะครับครับ3บาท20สตางค์ทยอยรับนะครับครับถ้าผิดทางคัตลอสแถวไหนครับครับตัวเลขกลมๆจิตวิทยาเลยครับ3บาทหลุด3บาทคัตลอสออกมาก่อนนะครับครับสำหรับ ECL ตะวันออกพาณิชย์ลิสซิ่งจำกัดมหาชนนะครับใช่ครับและนี่ก็คือ2หุ้นเด่นจากทาง KGI ประเทศไทยประจำสัปดาห์นี้ได้แก่คอมเซเว่นจำกัดมหาชนราคาเป้าหมายที่เหมาะสม13บาท10สตางค์และECL ตะวันออกพาณิชย์ลิสซิ่งจำกัดมหาชนราคาเป้าหมายที่เหมาะสม3บาท64สตางค์นะครับมีอะไรจะฝากเพิ่มเติมเชิญครับคุณมิ้งครับครับก็คงจะขอฝาก2เรื่องนะครับเรื่องแรกเป็นเรื่องกลยุทธ์การลงทุนช่วงนี้นะครับว่าผมมองการพักฐานของหุ้นหลายๆตัวถ้าทำการบ้านมาดีอาจจะเป็นจังหวะในการเข้าซื้อนะครับแต่รอให้ทุกอย่างนิ่งก่อนฝุ่นหายตลบก่อนนะครับน่าจะปลอดภัยกว่าเพื่อความปลอดภัยครับในส่วนของแนวรับน่าสนใจของเซตอินเด็กซ์ที่บริเวณ 1,550 จุดนะครับต้นสัปดาห์หน้ามาดูกันอีกทีนะครับแล้วอีกเรื่องที่อยากจะฝากนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะครับก็เป็นของทางบล. KGI นะครับจะมีการจัดสัมมนาวิธีการใช้โปรแกรม Power Trade ตรงนี้เป็น Fintech นะครับของทาง KGI แล้วก็อาจจะมีการสัมมนาของทางฝ่ายรีเสิร์ชในเรื่องของหุ้นดีหุ้นเด่นนะครับชื่องานหุ้นเด่นอนาคตดีและวิธีการใช้ฟังก์ชันออโต้เทรดวันไหนเวลาไหนครับครับวันศุกร์ที่25สิงหาคมศุกร์25สิงหาคมกี่โมงครับครับเวลาบ่ายโมงตรงถึง4โมงบ่ายโมงถึง4โมงเย็นนะครับครับสอบถามเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งได้ที่ไหนครับครับเบอร์นะครับ02 02 658 6588410นะครับครับ026588410นะครับงานวันศุกร์ที่25สิงหาคมนี้นะครับใช่ครับเอาละครับขอบคุณอย่างสูงครับคุณมิ้งครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณมิ้งสุโชติธีรวรรณรัตน์ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยนะครับบอกว่าใจเย็นนะครับขายไปแล้วยังไม่ต้องรีบเก็บเดี๋ยวสัปดาห์หน้าวันอังคารว่ากันใหม่และจะมาช้อนตอนนี้เนี่ยมันเสี่ยงเกินไปนะครับเอาละครับพักคู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกันต่อครับรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน